สนุกดีค่ะจะไปสัก7 วันก็เที่ยวได้สัก3 วันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เผอิญว่าปวดไส้ติ่งที่นั่นนะคะแต่ว่าความจริงมีอาการก่อนหน้านั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตามมีโรคประจำตัวคือเป็นโรคกระเพาะกับโรคกรดไหลย้อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเป็นกระเพาะก็เลยนอนอดทนเจ็บทั้งคืนเลยค่ะจนตอนเช้าไปไม่ไหวก็เลยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นนะคะเขาก็บอกว่าเป็นไส้ติ่งผลการวินิจฉัยออกมาเป็นไส้ติ่งก็เลยให้บินกลับมาที่ไทยค่ะทรมานมากเลยค่ะเดินไม่ได้เลยค่ะตอนนั้นก็ต้องมีไกด์มีอะไรไปแต่ว่าคือก็ปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอว่ายังอยู่ในภาวะที่ยังสามารถบินกลับมาได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยให้เราทานยาแก้ปวดไปก็นั่งเครื่องบิน6 ชั่วโมงกลับมาผ่าตัดที่ไทยค่ะก่อนหน้านั้นไม่แตกใช่ใช่ก่อนหน้านั้นเราไปทำอะไรให้มันแบบว่ากำเริบมากๆมันเหมือนกับว่าเราเดินเยอะมากค่ะไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราก็เดินเรานั่งรถไฟรถอะไรเงี้ยเดินไปเราก็มันเหมือนกับว่าคุณหมอว่ามันอยู่ในช่วงที่เหมือนไส้ติ่งเหมือนลำไส้ของเรามันเปิดอะไรตรงนั้นพอดีแล้วพอเราทานอาหารไปเราอาหารยังไม่ทันได้ย่อยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เดินเยอะๆอะไรเงี้ยก็เลยมีสิทธิ์ให้เป็นไส้ติ่งได้ใช่ค่ะก็ประสานมาก็วุ่นวายกันค่อนข้างพอสมควรเพราะว่าต้องจองตั๋วเครื่องบินก็คือตั๋วเครื่องบินก็ต้องสละทิ้งไปแล้วก็จองตั๋วใหม่เวลานั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หาคุณหมอที่เก่งๆแล้วก็จองโรงพยาบาลแล้วก็แอดมิดเลยค่ะก็บินกลับมา6 ชั่วโมงค่ะแล้วก็ต้องมาวินิจฉัยที่ประเทศไทยอีกทีนึงเพราะว่าพอมาถึงมันเกิดภาวะที่ไส้ติ่งก็อยู่ๆก็หลบหายไปก็หากันไม่เจออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องอดทนรอกว่าจะได้ผ่าก็ประมาณบ่าย 2กังวลมากเลยค่ะกลัวมากเลยเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นการผ่าตัดแล้วก็ดมยาสลบครั้งแรกค่ะก็ตื่นเต้นมากๆแต่ว่าคุณหมอก็ใจดีค่ะที่ไปคือไม่มีตกใจไหมคะทุกคนตกใจหมดเลยค่ะความจริงแล้ววันนั้นจะต้องเป็นวันที่ไปเล่นสกีหิมะแล้วทุกคนก็ไม่ได้ไปกันหมดเลยแล้วพอเราต้องกลับมาที่ไทยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทุกคนต้องน้อยไม่กล้าลงรูปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องน้อยทุกคนก็เที่ยวต่อสุดคือตามไม่อยากให้ทุกคนกลับมาเพราะว่าทุกคนก็จะกลับมาตามบอกว่าเสียดายค่ะเพราะว่า7 วันคือเราวางแพลนหมดทุกอย่างซื้อตั๋วหมดทุกอย่างซื้อตั๋วรถไฟอะไรเงี้ยซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแล้วเราวางแพลนล่วงหน้าไว้ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้สนุกกันเต็มที่ก็มีพี่ไผ่แล้วก็มีเพื่อนที่บินตามกลับมาด้วยนะคะ2 คนแต่ว่าคนอื่นเราก็แบบเกรงใจเขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันต้องมีเพื่อนกลับมาด้วยเพราะว่าเราเดินเรียกว่าอะไรเดินไม่ได้ใช่เรียกว่าพี่ไผ่ก็ดูแลตลอดจนถึงห้องผ่าตัดโอ้โหไม่ได้ถึงห้องผ่าตัดขนาดนั้นค่ะพอเขากลับมาแล้วเขาก็ต้องไปจัดการอย่างอื่นต่ออะไรเงี้ยค่ะพอตานกลับมาถึงที่กรุงเทพแล้วก็จะมีคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยคอยดูแลผ่าตัดแล้วพักนานไหมคะยังไง2 วันค่ะที่โรงพยาบาลแอดมิดแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลไปก็กลับไปที่แพทย์ค่ะบินกลับไปเพราะว่าตานเป็นเขาเรียกว่าอะไรเบญจเพสพอดีแล้วคุณปู่คุณย่าอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ค่อยสบายใจก็เลยอยากให้เรากลับไปทำพิธีทางเหนืออะไรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแต่ดีขึ้นแล้วค่ะของตาลผ่าตัดแบบ2 กล้องค่ะก็จะมี3 รูก็เลยพักฟื้นง่ายกว่าผ่าตัดปกติทั่วไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าพักฟื้นค่อนข้างเร็วเพราะว่าพอเราผ่าตัดเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็พยายามเดินให้เยอะๆค่ะก็เช็คเลยค่ะเช็คหมดแล้วก็อย่างไส้ติ่งก็ส่งชิ้นเนื้อไปตรวจด้วยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าผลออกมาก็เป็นปกติดีค่ะเป็นไส้ติ่งทั่วไปอะไรเงี้ยหลังจากนี้ต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างอาหารอ่อนๆหรือว่ากินได้ปกติตอนนี้กลับมากินได้ปกติแล้วค่ะแต่ก่อนหน้านี้คือแบบว่าทรมานมากเพราะว่าของที่มาเยี่ยมทุกคนก็แบบว่าซื้อของดีๆมาทั้งนั้นเลยแล้วทุกคนก็มากินแบบว่าตันต้องบอกทุกคนออกไปกินข้างนอกเลยไหมว่าตันอยากกินมากอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วค่ะกลับมากินได้ตามปกติอะไรเงี้ยค่ะเคนเองก็ไปเยี่ยมค่ะก็ดีใจนะคะนอกเหนือจากเคนก็มีหลายๆคนมาเยี่ยมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ทุกคนมาเยี่ยมทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีคนรักคนห่วงใยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้กลับมาทำงานกับละครได้ปกติใช่ค่ะความจริงแล้วกะว่าไปเที่ยวกลับมาแล้วจะรับงานอะไรอย่างเงี้ยความจริงรับงานไปแล้วก็ต้องขอโทษงานด้วยนะคะที่เราไม่สามารถไปได้อย่างเงี้ยค่ะเจ้าของงานก็เข้าใจก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะอย่างล่าสุดเราเองก็ไปขึ้นบ้านใหม่เคนค่ะก็อ๋อเมื่อวานใช่ไหมคะเมื่อวานก็ดีมากเลยค่ะเพื่อนๆหลายคนก็ไปทางผู้ใหญ่ก็ไปมีพี่หน่องพี่เออะไรเงี้ยค่ะก็ไปร่วมงานก็ถือว่าไปแสดงความยินดีกับเพื่อนก็ดีใจค่ะเพื่อนอายุรุ่นเดียวกันมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยเขาสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ก็ดีใจกับเคนด้วยจะเห็นเขาจะขึ้นรูปกับเราผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ
อาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงของเคนในวงการก็อาจจะเป็นตาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนสนิทของตาลในวงการส่วนใหญ่ก็คงเป็นเคนเพราะว่าอย่างล่าสุดเราก็ไปร่วมงานด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็มีฟิตติ้งกรรมเทพออนไลน์มีซื้อของขวัญอะไรรับบ้างไหมเป็นของขวัญเป็นแบบเป็นโมเดลเล็กๆค่ะใช่ของเป็นแบบไม้เป็นลูกกีตาร์เข้าไปพิเศษด้วยความจริงแล้วนะตาว่าเพื่อนหลายคนก็ไปเยี่ยมนะเอ้ยไม่ใช่เพื่อนหลายคนก็ไปที่บ้านไปร่วมงานนะคะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ถ่ายรูปออกมาอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะมันเป็นรูปรวมตอนนั้นพอดีแล้วพี่น้องก็น้ำตามาถ่ายรูปเจอพ่อแม่เขาด้วยความจริงแล้วคุณพ่อคุณแม่เคนก็เจอบ่อยนะคะบางทีเราแบบนัดไปสังสรรค์ปาร์ตี้กันอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกินข้าวไปทำอาหารกินกันก็เจอคุณพ่อคุณแม่เคนอย่างเงี้ยก็เหมือนเพื่อนไปเจอพ่อแม่ตามปกติต้องดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวก็มีหลายกระแสบอกว่าแบบอยากให้เราแบบพร้อมลงมากกว่านี้อยากให้ดูแลตัวเองมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ก็เหมือนเราโตขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นโหถ้าศัลยกรรมแบบขึ้นเขียงผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีถึงขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าถ้าดูแลผิวหน้าอะไรตามปกตินิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างใช่แต่ว่าขึ้นเขียงผ่าตัดอะไรเงี้ยไม่มีไม่ได้เสริมแน่นอนก็มีแบบแฟตบ้างอะไรบ้างตามปกติแต่ว่ามันไม่ได้มีแบบศัลยกรรมขั้นรุนแรงขนาดนั้นเพราะเราก็ค่อนข้างที่จะโอเคกับตรงนี้ซีเรียสไหมพอโดนจับบ่อยๆอยากให้กลับหน้าค่ะไม่ซีเรียสนะคะตันเชื่อว่าทุกๆคนอยากเห็นดาราสวยดาราหล่อเนาะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วตันก็เชื่อว่าถือว่าเป็นการดูแลตัวเองมากกว่าค่ะแล้วสมัยนี้มันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเธอไปทำอะไรมันฉันจะแอนตี้เธอมันไม่ใช่เพราะทุกคนก็อยากให้ทุกอย่างออกมาดูดีซึ่งเราก็ถือว่าเป็นการดูแลตัวเองเพราะเราก็โตแล้วแล้วท่านค่ะขอแล้วมันได้เทนนิดนึงแฟนๆจากที่ค่ะไม่นะคะเพราะว่าตาว่าเขาก็อยู่ในวงการมานานแล้วเนาะเขาก็น่าจะเข้าใจเพราะว่าอย่างเรื่องงานเขาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปก้าวก่ายอะไรเขาอาจจะเป็นเพราะส่วนตัวเองเขาอาจจะไม่ได้เล่น IG อะไรมากมายแต่ว่าเราก็เล่น IG อัปเดตผลงานของเราอะไรเงี้ยมันก็ปกติเขาเริ่มมีคำถามมีคำถามไหมหรอไม่มีคำถามนะตอนนี้เขาก็ยุ่งกับธุรกิจเขาใช่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 ก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะคะก็ปกติใช่รู้จักสนิทกับเคยเจอไหมคะรู้จักค่ะเคยเจอไม่มีอะไรนะไม่มีห่วงไม่มีค่ะไม่มีอะไรนะห่วงไม่มีห่วงเขาเป็นห่วงธุรกิจเขาค่ะตอนนี้